ัมผัสความอร่อยกับภูเขาทองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและก็สวัสดีพี่บุ๋มคนสวยด้วยนะคะพบกับปูเป้ได้ในช่วงสัมผัสความอร่อยกับภูเขาทองค่ะวันนี้นะคะปูเป้จะพาคุณผู้ชมมาพิสูจน์ความอร่อยกันที่ร้านรสดีเด็ดนั่นเองค่ะร้านนี้นะคะตั้งอยู่ตรงข้ามห้างพาต้าปิ่นเกล้าค่ะอยู่ใกล้ๆกับสะพานลอยเลยว่าแล้วอย่ารอช้านะคะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ความอร่อยพร้อมพูดคุยกับคุณพี่เจ้าของร้านกันข้างในเลยดีกว่าค่ะตามมาเลยผู้ชมคะแล้วตอนนี้ปูเป้ก็มาอยู่กับเจ้าของร้านรสดีเด็ดแล้วคุณณัฐนิดนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่นิดละกันนะคะพี่นิดปูเป้ถามนิดนึงที่มาที่ไปของชื่อร้านรสดีเด็ดเนี่ยเป็นมายังไงบ้างคะก็ต้องเริ่มจากคุณลุงพี่พ่อนะคะชอบทำงานชอบค้าขายแล้วก็เปิดร้านทำกับคุณลุงทีนี้อยากจะมาเปิดร้านเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็มาเปิดทำร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะแล้วก็สมัยก่อนก็40ปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นรสดีรสเด็ดอะไรประมาณนี้คุณพ่อก็เลยมาเปิดเป็นชื่อของตัวเองเป็นรสดีเด็ดค่ะแล้วเปิดขายมานานหรือยังเอ่ยรวมไปถึงเวลาเปิดปิดด้วยเผื่อใครอยากจะมาทานเช้าทานเย็นกี่โมงถึงกี่โมงคะก็เปิดมา40ปีแล้วนะคะที่ร้านเนี่ยเปิด 7:30 ถึง 3:00 ค่ะตะกี้นะคะปูเป้เดินเข้ามาเมนูเยอะมากเลยค่ะเขาบอกว่าละลานตาอยากให้พี่นิดแนะนำนิดนึงว่ามีเมนูอะไรบ้างของที่ร้านค่ะที่ร้านรสดีเด็ดนะคะก็ต้องเริ่มจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะแล้วมีก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะแล้วก็มีข้าวแกงข้าวหน้าไก่แล้วก็ข้าวสตูลิ้นหมูค่ะโอ้โหเยอะแยะมากเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากชิมหมดเลยจริงๆแต่ว่าถ้าชิมหมดเนี่ยคงจะไปไหนต่อไม่ไหวแล้วเอาเป็นว่าปูเป้ขอ1เมนูเด็ดค่ะที่มาถึงร้านรสดีเด็ดแล้วต้องมาชิม1เมนูค่ะค่ะเมนูที่ใครๆมาถึงชิมเลยก็ทานได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะก็เป็นข้าวหน้าไก่ค่ะโอเคค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะพี่นิดงั้นคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตามปูเป้ไปดูกันถึงในครัวเลยนะคะว่าทำไมเจ้าข้าวหน้าไก่เนี่ยถึงได้เด็ดสมชื่อร้านรสดีเด็ดตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมครับหากจะเอ่ยถึงเมนูอาหารทั้งหมดในร้านรสดีเด็ดก็ต้องบอกว่ามีมากมายหลากหลายเมนูให้เลือกกันเลยล่ะครับแต่เมนูที่คุณนิดเขาแนะนำให้มาลองพิสูจน์ความอร่อยกันให้ได้ก็คือข้าวหน้าไก่ครับพร้อมมากมากแล้วพี่นิดพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วงั้นเราลงมือเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมครับสำหรับขั้นตอนการทำข้าวหน้าไก่นั้นคุณนิดเขาก็จะนำเนื้ออกไก่ไปผัดกับน้ำมันที่ร้อนจัดจากนั้นก็เติมซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมตราภูเขาทองน้ำตาลทรายตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองและน้ำซุปเมื่อไก่สุกแล้วเติมแป้งอเนกประสงค์ที่ละลายน้ำไว้ลงไปคนให้เข้ากันเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟให้บริการลูกค้าและน้องปูเป้แล้วล่ะครับเสร็จแล้วค่ะกับข้าวหน้าไก่จานนี้แอบมีฝีมือปูเป้นิดนึงแต่ตอนนี้อดใจไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่านะคะตามมาเลยค่ะทางร้านรสดีเด็ดเนี่ยเป็นลูกค้าบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนนะครับมานานกว่า40ปีเมนูที่สำคัญหรือว่าเมนูที่ขึ้นชื่อสำหรับร้านนี้เนี่ยเป็นข้าวหน้าไก่ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็คือซอสปรุงรสฝาเขียวและน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ด้วยรสชาติที่อร่อยของร้านรสดีเด็ดเนี่ยผมอยากเชิญชวนนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับมาลองชิม เมนูของทางร้านซึ่งค่อนข้างหลากหลายอยากให้ทุกท่านได้ลองเข้ามาชิมดูอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมขอบอกว่าจานนี้แซ่บเวอร์ค่ะเพราะฉะนั้นแฟนเพจไทยเทพรสนะคะพลาดไม่ได้เลยที่จะมาพิสูจน์ความอร่อยที่ร้านรสดีเด็ดแบบที่เป้กำลังพิสูจน์อยู่นี้นะคะและหากอยากจะอัปเดตกิจกรรมรวมไปถึงรุ่นลับของรางวัลแล้วก็สามารถเข้าไปได้เลยที่แฟนเพจไทยเทพรสค่ะแต่ว่าตอนนี้ปูเป้ขอจัดการกับเจ้าข้าวหน้าไก่จานแซ่บเวอร์จานนี้ให้หมดซะก่อนนะคะและเพื่อแทนคำขอบคุณที่ทางร้านรสดีเด็ดใจดีให้มาบุกถึงร้านและแบ่งปันสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยอย่างไม่ปิดบังทางบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนก็ขอมอบผลิตภัณฑ์ปรุงรสตราภูเขาทอง1เซตใหญ่ให้ทางร้านไว้ปรุงอาหารต่อไปครับคุณผู้ชมคะไม่เพียงความหลากหลายของเมนู
ที่คุณผู้ชมสามารถเลือกทานได้ภายในร้านเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าร้านรสดีเด็ดเนี่ยยังเด็ดสมชื่อเด็ดทุกเมนูอีกด้วยค่ะอยากรู้ว่าปูแป้พูดจริงหรือเปล่าเนี่ยต้องตามมาพิสูจน์กันเลยนะคะอยู่บริเวณตรงข้ามห้างพาต้าปิ่นเกล้าเองค่ะวันจันทร์หน้านะคะปูแป้จะกลับมาพร้อมกับร้านอาหารที่สดสะอาดรสชาติเยี่ยมและใช้วัตถุดิบคุณภาพดีแต่จะเป็นที่ไหนนั้นต้องติดตามชมให้ได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนความอร่อยโดยซอสหอยนางรมตราภูเขาทอง